ีเซนเตอร์กับแบรนด์ชิปโก้เนี่ยค่ะก็เป็นแบรนด์ชิปโก้บีทนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเวโปรตีนแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนพีทโปรตีนซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นสารสกัดจากพืชมากกว่าค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกแล้วก็เป็นคนแรกของพรีเซนเตอร์ตัวนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเหมือนว่าเราต้องเตรียมตัวหนักมากในการมากค่ะมากค่ะก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณ 2-3 เดือนก็คือเราต้องฟิตตลอดเลยค่ะทั้งแบบเรื่องออกกำลังกายเรื่องแบบทำยังไงให้กล้ามเนื้อเราชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีช่วยส่งเสริมอะไรในการก็จริงๆแล้วคือตัวนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเวโปรตีนแต่ว่าจะเป็นพืชมาจากพืชสารสกัดจากพืชซึ่งอันนี้จะช่วยในเรื่องของสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็คือตัวนี้คือจะไม่ไปสะสมแบบปกติแล้วเวลาที่เราแบบกินเวโปรตีนใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมันจะไปสะสมแต่อันนี้คือถ้าเราแบบแม้กระทั่งแค่เดินแค่แบบออกกำลังกายแค่เราได้เดินได้ใช้พลังงานเล็กๆน้อยๆอ่ะสักอันนี้ก็จะแบบไปดึงตัวนี้มาใช้เป็นการสร้างได้เราได้ทดลองดื่มผลิตภัณฑ์ทดลองค่ะทดลองค่ะมันจะเหมาะกับที่คนออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้าสำหรับใครที่แบบออกกำลังกายค่ะจะดื่มอันนี้ก่อนหรือหลังก็ได้มันจะไปช่วยในเรื่องของไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อเราเนี่ยค่ะมันจะทำให้แบบชัดมากยิ่งขึ้นก็สำหรับตานะคะก็อยากจะขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะทิปโกบีนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อยากจะให้คนที่ออกกำลังกายลองทานลองชิมดูค่ะไปเย็บไปอาจารย์ปากแล้วใช่ไหมปากแล้วอาจารย์ถามเรื่องประเด็นดราม่าก็เลยเรื่องย้ายสถานที่เรียนอาจารย์สรุปว่าเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วตันทำเรื่องย้ายมาก่อนที่จะเปิดเทอมอีกค่ะคือทำเรื่องมา 2-3 เดือนเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางนู้นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแบบถ้าไม่มีเวลาจริงๆอยากให้ย้ายมาตรงนี้เพราะว่ามันจะได้สะดวกหนูจะได้แบบว่าไปทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยในเมื่อว่าเรามีโอกาสในการทำงานเราก็ต้องเหมือนควบคู่กันไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือวนหนึ่งกิจมาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้ก็คือมสวเคยคือมหาสารคามเคยเป็นเครือเดียวกันกับมสวค่ะก็เลยเราก็มีคณะวิทย์สาขาจุลชีวะที่ตันเรียนแล้วก็คล้ายๆกันแล้วเราก็เลยอยากลองมาไปปรึกษาอาจารย์ดูค่ะว่าหนูต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกขั้นสองต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องยื่นเรื่องของเกรดของเราว่าเราถึงตามที่เขากำหนดไหมแล้วมันต้องโอนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะและหลายคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเราใช้เส้นในการเป็นงานแล้วก็โอนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะคือทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปใช่คือเราก็ต้องแบบคุยกับอาจารย์ทางคณบดีที่คณะวิทย์ของสาขาของที่สารคามแล้วก็ของที่มสวด้วยแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องยื่นอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าแบบตันมีชื่อเสียงแล้วแบบมาถึงแบบได้เข้าเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คือเราอ่ะต้องแบบดำเนินเรื่องวิ่งโดยที่เขาไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้คือเราต้องวิ่งอะไรยังไงบ้างทั้งเอกสารทั้งสารพัดเลยต้องแบบให้เพื่อนฝั่งนู้นช่วยอีกตั้งหากว่าแบบเอ้ยวิ่งขอใบเกรดหรือใบปพอันนู่นนี่นั่นให้หน่อยอะไรเงี้ยน้อยไหมคะกับกระแสดราม่าแบบที่แบบถาโถมมาขนาดนี้โหยหนูก็มาเรื่อยๆไหมก็ไม่รู้จะน้อยทำไมค่ะเหมือนกับน้อยไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาค่ะก็สู้แบบเราก็ทำตรงนี้ให้มันแบบสำเร็จในหน้าที่ของเราดีกว่าแต่ไม่เหมือนมีดราม่าว่าเหมือนพอเราย้ายที่เรียนแล้วมหาลัยเก่าบางคนไม่รู้ว่าทำไมต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจแบบนี้เราคุณแบบโอ้นี่เราคุณอีกแล้วสนับสนุนเราแต่ละที่สถานที่เดิมตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็สนับสนุนหมดทุกคนก็ถามว่าตันอยากไปเรียนที่เดิมไหมถามว่าอยากไปไหมอยากคือหนึ่งเลยคือเรามีหน้าที่การงานที่จะต้องทำมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบคือตันเองแบบในเมื่อว่าเราสามารถมีกำลังในจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็อยากจะแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากทิ้งการเรียนเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันจะแบบเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปมันก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าอาจารย์ที่สถาบันเก่าหรือเพื่อนที่สถาบันเก่าเข้าใจเราเข้าใจค่ะคือเพื่อนทุกคนคือช่วยตันหมดเลยเพื่อนในกลุ่มตันคือบอกว่าไม่มีอะไรมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะแบบคอยบอกอาจารย์ที่ปรึกษาที่โน้นก็จะบอกอยู่ว่าเออน้ำตาลเป็นยังไงบ้างถ้าหนูแบบ
ต้องการต้องย้ายหรือว่าอะไรยังไงมาคุยกับทางคณะหรือว่าคุยกับอาจารย์ได้นะอาจารย์เขาก็แบบพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาแต่เราไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วชินกับมหาลัยมาเลยไม่ค่ะเราก็ไปคุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกที่กลับมาคือไม่มีเวลามากๆเลยคือมันไม่มีเวลาที่จะไปคุยหรือไปอะไรเลยแล้วแบบอาจารย์ก็ฝากทางเพื่อนมาบอกว่าเออถ้าแบบเรามีเวลารีบไปดำเนินเรื่องนะเพราะว่ามันจะได้เสร็จไปเป็นเรื่องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพอมีเวลาแล้วก่อนที่จะเปิดเทอม 2-3 เดือนเนี่ยก็เลยแบบให้เพื่อนแบบช่วยเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดมานี่ปีไหนแล้วก็ตอนนี้คือปีไหนเหมือนยังไม่สำคัญแล้วอะเพราะว่าเราก็ต้องมาดูว่าโอนได้เยอะไหมใช่โอนได้เยอะไหมโอนได้ตอนนี้คือมีของปี1ก็โอนได้หมดค่ะแล้วก็ของปี2ได้บางตัวเพราะว่าตรงที่เนี่ยคือเขาต้องมีบังคับเก็บวิชาพื้นฐานของเขาเราก็ต้องกลับไปเรียนของเขาอันใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิชาเลือกก็เกือบหมดค่ะตอนนี้จะเป็นปี2ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราจะจบช้าแบบเหมือนรุ่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าจบช้ามันไม่ได้มีปัญหาแต่ขอให้เราแค่ได้เรียนแค่นั้นก็ดีแล้วค่ะยังไงครับมีภาพเด็กการรับน้องออกมาพอมาเรียนที่นี่เราต้องเหมือนไปกับน้องๆปี1เล่นด้วยใช่มั้ยคะอบอุ่นมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเฟรชชี่ก็คืออันนี้เป็นงานอัตลักษณ์ค่ะซึ่งทางมศวจัดในทุกๆปีอยู่แล้วถ้าใครแบบไม่เข้าตรงนี้ก็คือจะไม่จบต่อให้คุณอยู่ปี1ปี2ปี3ปี4ถ้าไม่ได้เข้าก็คือไม่จบอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าทุกอันนี้เลยมั้ยคะคือสำหรับจริงๆแล้วเขาให้ปี1เข้าแต่ว่าสำหรับคนที่ปี1ไม่ได้เข้าปีนั้นก็ปีหน้าแล้วอยู่ขึ้นปี2ก็ต้องมาเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ไปก็รู้สึกสนุกดีค่ะทุกคนแบบให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็แบบอบอุ่นดูเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะจบประเด็นนี้ไปนะใช่มาถามเรื่องงานบ้างช่วงนี้เป็นไงนอกจากพรีเซนเตอร์ตัวนี้แล้วมีงานพรีเซนเตอร์ตัวไหนอีกบ้างก็ตอนนี้เหรอคะก็ยังไม่มีนะคะก็มีแค่แบรนด์อัมบาสเดอร์ของธนชาติค่ะแล้วก็อาจจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ส่วนช่วงนี้เป็นงานแบบไหนที่เข้ามาหาเชียงเราที่ติดต่อเรามาก็มีทั้งเป็นอีเวนต์ค่ะแล้วก็มีถ่ายงานบ้างแล้วก็มีเดินแบบบ้างอะไรเงี้ยมีพวกเป็นละครมีอะไรงานการแสดงอะไรแบบที่เป็นตัวเป็นตนที่แบบแฟนคลับจะได้เห็นตอนต้องรอถามพี่ๆอีกทีนึงอะค่ะแต่พี่ๆเขาอาจจะคุยยืนอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วการยังมีสัญญาการแสดงกับทางบริษัทเก่าอยู่ใช่ใช่ค่ะก็มีสัญญาการแสดงอีก2ปีค่ะได้มีโอกาสไปคุยไหมว่าเออขอมีงานแสดงสักเรื่องหรือสองเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ตอนก็ยังไม่ได้คุยค่ะก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะจัดหาให้หรือว่าอะไรยังไงตอนก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะกลัวว่าแบบโดนดองไหมครับเพราะเรามีกระแสดราม่าเยอะเกินทางบริษัทจะไม่โดนดองยังไงอ่ะไม่ให้ถูกงานแสดงให้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ส่งงานเล็กๆน้อยๆให้อย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้าผู้ใหญ่เขาเห็นแววของเราจริงๆเขาก็อาจจะคุยให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปอีกทีว่าตาเองก็ไม่รู้ว่าแบบเออต้องคุยอะไรยังไงต้องรอผู้ใหญ่บอกอีกทีนึงแล้วควรจะมองว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหากับทางกองพอสมควรแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยเออเขาอาจจะแกล้งเราดองสัญญาว่าไม่เล่นไม่แสดงหรอกอะไรโอ้ยไม่มีสัญญาแสดงว่าก็ต้องแสดงสิคะเราชอบการแสดงหรืออะไรไหมครับก็ชอบค่ะก็พอได้ลองแบบเป็นบางอย่างแล้วอย่างแบบเที่ยวไทยเท่อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีอย่างของธนชาติที่แบบไปขึ้นเรือก็สนุกดีเลยอะค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณครับ